ช่วงที่2ค่ะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปถึงภาคพยากรณ์นะคะก็มีค่ะมาประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นการบรรยายดีๆนะคะของอาจารย์พรพจน์ค่ะครับก็สำหรับคอร์สที่แล้วที่ผ่านไปก็มีการพูดคุยนะครับบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องของตัวเลขแล้วก็อิทธิพลของดวงดาวที่มีผลนะครับสำหรับคนที่เลือกใช้ก็ต่อเนื่องครับนะในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้นะครับสถานที่ที่เดิมเลยนะสะดวกสบายสวยงามหรูหราทันสมัยก็คือที่โรงหนังกันตนามูวี่มอลล์ของเรานะครับที่กันตนารัชดาแยก1จ่ายแต่ครั้งนี้เราจะอบรมกันเป็นช่วงบ่ายนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงหัวข้อนะก็จะผมจะพูดคุยให้ฟังนะว่าด้วยเรื่องของทักษะทักษะเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์ที่นักโหราศาสตร์ทุกคนเนี่ยเริ่มใสนะครับเปรียบเสมือนกับตาทิพย์นะสามารถนำมาใช้ในการทั้งในส่วนของภาคพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำหรือแม้กระทั่งการเสริมชะตาซึ่งผมจะพูดให้ฟังในเรื่องของการเสริมดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อสกุลที่ถูกต้องนะครับวันที่ดีสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันทิศมงคลสีชโลกรวมถึงอัญมณีนะครับที่จะช่วยเสริมชะตาในระยะยาวตลอดจนการทำบุญเพื่อลดวิบากกรรมของคนที่เกิดแต่ละวันตามหลักของทักษะนะครับก็ถ้าใครมีความสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ครับค่ะ085นะคะ129-3697และอีก1เบอร์ค่ะ0831997972ค่ะจ้ะก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยจะยากไหมเครียดไหมนะต้องไปถามคอร์สที่แล้วนะฮะเรียนสนุกลุกนั่งสบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็วันนั้นทุกคนแฮปปี้นะครับทุกคนแฮปปี้กับคอร์สการอบรมแล้ววันนี้ก็จะเหมือนกันผมเน้นการสื่อสาร2ทางอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่เรียนฮะตัวอย่างประกอบก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของรูปแบบการนำเสนอเนี่ยดูแล้วสบายชิลมากเหนือสิ่งอื่นใดกิจกรรมในครั้งนี้ตามสัญญาที่ได้รับปากไว้ทำรายการมาก็กำลังจะครบ7ปีเข้าไปแล้วยังไม่เคยตั้งชื่อให้ใครกิจกรรมในครั้งนี้ผมจะตรวจชื่อให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมใครชื่อไม่ดีผมจะตั้งให้เลยในวันนั้นว้าวนะครับอันนี้คือตามสัญญาที่รับปากไว้7ปีที่ผ่านมามีหลายท่านอยากให้ผมตั้งชื่อให้ผมจะตั้งชื่อให้ครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้คือใครถ้าชื่อดีแล้วคงไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าใครชื่อไม่ดีนะครับผมจะตั้งให้ใหม่ในวันนั้นเลยนะครับเสาร์ที่22ตุลานี้จะเจอกันนะลงทะเบียนได้นะครับไม่ได้รับหน้างานนะให้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกับน้องทีมงานตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างหน่อยครับค่ะย้ำเบอร์โทรศัพท์กันอีกรอบนะคะ0851293697และ0831997972ค่ะจ้าโอกาสดีแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะครับว่ากันสู่ในเรื่องของการตอบคำถามกันแบบสดๆเลย SMS ครับทวนช่องทางอีกหนึ่งรอบคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความต่างๆค่ะส่งมาที่02-1606ค่ะจ้ะสายสดใครจะคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ SMS แรกของวันนี้ค่ะคุณออนค่ะเกิดวันที่7มิถุนายน2514นะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะอาจารย์เวลา 10:30 นค่ะเซ้งร้านขนมทาโกะไว้นะคะจ้างลูกสาวขายอยู่นะคะถ้าออกจากงานเก่าก็คือร้านอาหารตามสั่งเนี่ยไปขายเองช่วงไหนถึงจะจุดถึงไหนถึงจะดีล่ะคะคืออย่างนี้จริงๆแล้วถ้าถามว่าแหมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดของลูกมาด้วยนะคือจริงๆในดวงของคุณเนี่ยถ้าถามว่าทำธุรกิจในเรื่องของของกินเนี่ยพอทำได้ไหมในแง่ของทักษะผ่านเป็นทั้งศีลทั้งมนตรีแต่ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูก็คือเหนื่อยหน่อยฉะนั้นจริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยทำประกอบกันไปก่อนนะครับการเปิดเพิ่มหรือช่วยดูแลบ้างในช่วงปีจรเนี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งไปแล้วนะครับอย่างที่เรียนนะลองดูส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดของลูกมาถ้าลูกเด่นชัดๆผมก็อยากให้ลูกเป็นตัวหลักหรือไม่ก็โทรมาเลยก็ได้นะคะจะได้แบบว่าสื่อสารกันสองทางได้คำตอบชัดเจนเลยค่ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปิยนุชนะคะเกิดวันที่17 กุมภาพันธ์ 2543ค่ะเวลาเกิด 22:45 นค่ะวันพฤหัสค่ะอาจารย์ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับในเรื่องของความรักเรื่องของความรักค่ะความจริงถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงโหหนูเพิ่ง16เองอะลูกเอาอย่างนี้ก็ว่ากันตามดวงคือถ้ามีคู่มีคนพิเศษมีเพื่อนสนิทและผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้จะดีขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าหนูยังโสดอยู่นะคะปีนี้มันมีเกณฑ์รักใหม่
แต่ดวงนี้ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องการชิงรักขัดสวัสดิ์หรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นไม่ต้องรีบนะจริงๆแล้วอยากให้แตะเลข3ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะจ๊ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะของหนูเนี่ยฝากระวังอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทด้วยนะให้หนูซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์ครับค่ะต่อเลยจ้ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่25พฤศจิกายน2507ค่ะจ้ะเวลา 11:00 นค่ะอาจารย์ชื่อดีไหมนี่เลยนะนะชื่อมาละชื่อปรีชาค่ะคเทพวงศาค่ะปรีชาไม่ผ่านนะครับเกิดวันพุธมีพยัญชนะวรรคอังคารคือตัวชอช้างติดกาลีนะอยากให้ตั้งให้โทรเข้ามาร่วมกิจกรรมครับค่ะชื่อนี้ไม่ผ่านชื่อนี้ไม่ผ่านท่านต่อไปเลยค่ะคุณชัชชาพรนะคะเกิดวันศุกร์ที่10มกราคม2518ค่ะเวลาเกิดตี55นะคะมีเกณฑ์จะได้บ้านไหมโชคลาภรวมไปถึงค้าขายดีไหมด้วยค่ะตามกติกาวันสากลผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์พูดอยู่เสมอของใหญ่ๆไม่ต้องรีบเป็นไปได้ไหมรอให้เลยผ่านช่วงต้นปีไปก่อนและถูกใจด้วยนะถูกใจด้วยนะนะครับก็คือในช่วงอายุย่าง43ที่กำลังจะมาถึงนี่แหละสมหวังครับว้าวยินดีล่วงหน้าค่ะจ้ะอีกไม่กี่เดือนเองนะคะมันมีเกณฑ์ทำธุรกรรมกู้ผ่านด้วยนะเดี๋ยวหลังว่าเกิดค่อยว่ากันค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิตานะคะเกิดวันอังคารที่23พฤษภาค่ะ2538ค่ะเวลาเกิด 9:48 นการเรียนความรักเรียนป.ตรีปี4ค่ะตอนนี้นะทำบุญแต่ความจริงถ้าหนูนิตาบอกว่าหนูเรียนอะไรเนี่ยไหมจะยิ่งจะไกด์ได้ในส่วนของอาชีพเลยนะครับเอาทีละเรื่องเกณฑ์การศึกษาปีนี้ถ้าตั้งใจจบนะขอให้ตั้งอกตั้งใจเตรียมความพร้อมให้ดีส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้เน้นนะเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราขอให้แบ่งปัน10บาท10เหรียญ10ใบก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักหัวใจตอนนี้ย่าง22 23ที่กำลังจะมาถึงในความรักไม่ค่อยดีนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเลยวันเกิดไปแล้วอาจจะห่างกันก็ได้อาจจะเรียนจบแยกย้ายทำงานก็ได้นะอย่างนั้นก็ถือเป็นการแก้ดวงแต่เผื่อใจหน่อยในแง่ของความสัมพันธ์ถ้าโสดอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะถึงมีเข้ามามีโอกาสผิดหวังเสียใจครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณประภาวรินทร์นะคะเกิดวันที่6มกราคม2540เวลาเกิด 8:30 นาทีค่ะจ้าเกิดที่จังหวัดปัตตานีนะคะเรื่องการเรียนแผนที่เรียนอยู่ดีไหมคะตอนนี้เรียนคอมธุรกิจค่ะชัดเจนอย่างนี้ดีครับนะคอมพิวเตอร์ธุรกิจดีกับพื้นชะตาหรือไม่ตอนนี้ย่าง20คืออย่างนี้ครับถ้าคุณจะเอาดีในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์มี2แบบให้เลือก1เรียนให้ลึกจนถึงขนาดแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหรือว่าหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรทุกองค์กรต้องมีหน่วยงาน IT คอมพิวเตอร์อยู่แล้วแต่เราคอยไปโซลปัญหาให้เขาถ้าเรียนให้ลึกได้อย่างนั้นถือว่าสมรูปอันที่2งาน IT ทำฟิลพวกคอมเมอร์เชียลก็ได้ก็คือสมมติจบมาแล้วขายซอฟต์แวร์ขายฮาร์ดแวร์โอ้อย่างนั้นรายได้ดีนะคะก็ต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูป2เงื่อนไขนะอันนี้คือปรับจากสิ่งที่หนูเรียนสิ่งที่หนูทำนะครับส่วนในเรื่องของเพื่อนด้วยพื้นชะตาอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คบหาแล้วก็มีความจริงใจให้กับเพื่อนเท่านั้นก็พอแต่อย่าไปคาดหวังถึงขนาดที่ว่าเราจะไปพึ่งพาอาศัยนะครับเบอร์8742ค่ะอาจารย์จริงๆตัดคัดท้ายคู่หลังนะครับจันทร์โฉมตรูคู่กับพุทธนงยาวเบอร์นี้ใช้ได้จ้ะอาจารย์ช่วยพูดก่อนนี้น่ารักนะจันทร์โฉมตรูกับพุทธนงยาวแหมก็มันเป็นคำโครงเลยนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะจันทร์โฉมตรูคู่กับพุทธนงยาวศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาร์เป็นมิตรกันอันนี้เป็นโครงที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นี่ก็เป็นเรียนมาแล้วนี่ค่ะจ้ะเอาต่อไปเลยค่ะคุณขวัญใจนะคะถามเรื่องเลขเลขที่บ้านค่ะ12/12ค่ะความจริงดูหลังทับเพราะเป็นตัวเราในหมู่บ้านหน้าทับอ๋อเหมือนกันหมู่บ้านหนูก็เหมือนกันหน้าทับมีเป็นร้อยนะครับฉะนั้นดูที่ใช่เป็นตัวของเราเนี่ยก็คือ12ถึงจะเป็นคู่ครัวเรือนแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูก็ต้อง1ระวังปัญหาสุขภาพคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตอันนี้ใช้ตรงคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่1กับ2นั่นแหละครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะค
ุณทิติรัตน์นะคะเกิดวันพุธที่17สิงหา2520เวลาเกิด DC 13นาทีค่ะจ้ะถามอาชีพที่เด่นนะคะสุขภาพโชคลาภตอนนี้ขายของชำอยู่ค่ะผมถือว่าคุณยังเป็นคนวันอังคารนะครับเพราะตี4 13เนี่ยฟ้ายังไม่สว่างอยู่แล้วอาชีพไม่แปลกใจที่ถามเพราะตอนนี้เสาเป็นกาลีอยู่ก็คือไอ้โชว์หวยของชำที่ทำไม่ค่อยดีของชำจะขายอะไรดีก็จริงๆแล้วหนึ่งเลยปีจรมันมีผลนะครับและอันที่สองก็คือถ้าถามว่าในพื้นชะตาเนี่ยพอทำได้ไหมในพื้นชะตาก็บอกว่าเหนื่อยหน่อยแล้วต้องลงมาควบคุมกิจการเองและพวกโชว์หวยพวกนี้หูยไอเทมมันเยอะนะการสต็อกของก็สำคัญฉะนั้นถ้าถามว่าระยะยาวพอทำได้หรือไม่พอทำได้เพียงแต่ว่าต้องลงมาคุมเองจึงจะสมรูปต้องเหนื่อยไปกับมันแต่ว่าปีนี้มันไม่ค่อยดีไงจึงมีคำถามแต่ถ้าถามว่าจะทำอะไรเด่นกว่านี้มีหรือไม่ดวงนี้อย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงหาความรู้ใส่ตัวนะคุณทิติรัตน์ถ้าคุณศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยพระรหัสเป็นสีอยู่เรือนพยายะอยู่เรือนทานังมันจะสร้างรายได้อย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมผมเชียร์ให้เรียนโหรครับค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณณัฐฐานะคะเกิดวันพุธที่7ค่ะสิงหาคม2534นะคะเวลาเกิด 20:34 นาทีค่ะการงานแล้วก็ย้ายงานดีไหมรวมไปถึงความรักด้วยค่ะก็เป็นคนวันพุธพุธกลางคืนนะครับถามว่าจะย้ายดีหรือไม่1เกณฑ์งานใหม่มี2เกณฑ์โยกย้ายมีฉะนั้น compare benefit เลยและปีนี้ลักษณะที่ว่าเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่เสียนะครับแล้วก็โดยรวมเหมือนกับว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นก็จะมีการขยับขยายในทางที่ดีคุณจะได้รับผลจากคนใกล้ตัวขออย่างเดียวมีสิ่งใหม่รองรับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพาสุนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2538ค่ะเวลาเกิดประมาณทุ่มเศษนะคะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถไหมคะแล้วก็ค้าขายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21แม้ดวงไม่ค่อยโกหกหรอกคือเกณฑ์มีนะได้หรือจะพยายามแสวงหาให้ได้อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่ตัวเราแต่ปีนี้วงกลมตกพันธุนะครับดาวอังคารก็เป็นอายุก็มีเกณฑ์ลุ้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับหรือแม้กระทั่งรถจัดลำดับความสำคัญครับนะถ้าจำเป็นต้องใช้รถเพื่อการทำมาหากินก็เลือกรถก่อนแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวถือว่าดีแต่ถ้ายังไม่ถูกใจไม่ต้องรีบจังหวะเวลาเกณฑ์ชะตายังมีมาเป็นระยะนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งอายุ20ขวบเท่านั้นของใหญ่ๆซื้อครั้งเดียวให้มันจบค้าขายดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะขายอะไรดวงนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นลักษณะนักขายมืออาชีพดีกว่านะงานซื้อมาขายไปจับแพะชนแกะการเป็นคนกลางในหน้าธุรกิจขายตรงหรือว่าถ้าลงในส่วนของธุรกิจจริงๆก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสถาบันการศึกษาศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกตำรับตำราอุปกรณ์สื่อสารอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ต้องถนัดด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนันนพัฒน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่11ธันวาคม2543ค่ะเวลาเกิด 8:26 นนะคะจะถามเรื่องเรียนและสายคณะที่ควรจะเรียนค่ะจ้ะตอนนี้หนูวันจันทร์อยู่แล้วชื่อไม่มีสระอ่ะใช่ตอนนี้15ขวบนะครับก็น่าจะลอยต่อระหว่างขึ้นม.ปลายเนาะอาชีพที่สวยที่สุดแป๊บหนึ่งจ้ะฟึ๊บมีอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะก็เหมือนกับเจ้าของคำถามเมื่อต้นเบรกนะครับก็ถ้าพวก IT คอมพิวเตอร์ดีแต่เน้นซ่อมเน้นแก้นะเน้นซ่อมเน้นแก้จะเรียนพวกจบมาพวกเขียนโปรแกรมก็ได้หรือว่าจะดูพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กก็ถือว่าดีครับจ้ะค่ะตอนนี้มีสายสวัสดีค่ะอาจารย์ขาเชิญเลยครับสายแรกก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อเรืองนาวีค่ะคุณเรืองนาวีวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่7กุมภาพันธ์2506ค่ะ7กุมภาพันธ์2506เวลาเกิดค่ะทุ่มถึงสองทุ่มแหละค่ะทุ่มตรงกับวันพฤหัสบดีถูกไหมครับค่ะค่ะจ้ะความจริงปีนี้เนี่ยมีสองเรื่องในช่วงอายุย่าง54นะครับหนึ่งเลย
มันมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับหรือว่าการริเริ่มอะไรใหม่ๆอันที่สองมันมีเกณฑ์ในเรื่องของพวกที่อยู่อาศัยหรือว่ายวดยานพาหนะเกิดขึ้นในดวงวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะจะถามว่าปีหน้าเป็นปีชงนะปี660ถามว่ามันจะต้องที่อยู่จะต้องย้ายไหมที่ทำงานเนี่ยที่ทำงานจะต้องย้ายไหมคะหรือว่าอยู่ที่เดิมเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไงว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่เรื่องนึงนะอย่าเพิ่งเอาไปผูกกับปีชงนะครับจากนี้ไปจนถึงกุมภาต้นปีนะฮะถ้ามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงและพิจารณาว่ามันเหมาะสมก็เปลี่ยนได้นะแต่ก็ต้องถามว่าทุกวันนี้คุณทำอะไรอยู่ฮะก็เปิดร้านเฉลิมสวยจ้ะทีนี้ปีหน้ามันจะหมดสัญญานะคะก็ถามดูว่ามันจะผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เหมือนกันมันมีเกณฑ์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาฉะนั้นเป็นไปได้นะลองดูนะลองดูทำเลใหม่ๆดูในช่วงเนี้ยไม่ต้องพูดถึงปีชงเอาจากนี้ถึงกุมภานะครับให้มองสถานที่ใหม่ๆเผื่อไว้บ้างและดวงคุณเนี่ย yes. ดวงคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาสถานที่ทำงานกับที่อยู่ที่กินจะเป็นที่เดียวกันนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าทำร้านเสริมสวยถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะย้ายอยากให้ลองพิจารณาสถานที่ทำเลใหม่ๆไว้บ้างเพราะมันมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนต้องย้ายสมมติว่าถ้าไปจับไปทำที่บ้านนะคะจะทำได้ไหมคะอะไรนะคะมันดวงมันจะตรงๆไหมกับเลขที่บ้านนะคะเลขที่เท่าไหร่ครับที่บ้าน308ค่ะ308อันนี้คือกับบ้านที่ซื้อไว้อ่ะบ้านจัดสรรซื้อนานแล้วฮะขอโทษประมาณปี52ค่ะ52คืออย่างนี้ในแง่ของเลขบ้านเนี่ยนะก็บางอย่างมันก็ถ้าจะไปเปลี่ยนเองก็คงไม่ได้ไม่ได้เหมือนทะเบียนรถก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะปิดที่คู่หลังคือ0กับ8แล้วอย่างที่ผมบอกนะว่าด้วยพื้นชะตามีโอกาสที่จะทำมาหากินบ้านที่ทำงานกับที่อยู่ที่นอนเนี่ยมีเกณฑ์จะเป็นที่เดียวกันนะครับก็ลองดูตอนนี้ก็พักที่ร้านเห็นไหมล่ะพักที่ร้านก็เหมือนกันเห็นไหมขนาดมีบ้านก็ยังอยู่ที่ร้านเห็นไหมก็คือที่อยู่ที่กินที่ทำงานของคุณจะเป็นที่เดียวกันนะครับก็และเน้นนะถ้าคุณทำร้านเสริมสวยเนี่ยผมฝากงี้ให้เน้นพวกการออกแบบด้วยนะนะการใช่ต้องและส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะมาหาคุณก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้ถูกไหมเน้นการออกแบบทำสิ่งที่แตกต่างรวมถึงก็เปลี่ยนแปลงไงส่วนมากเปลี่ยนแปลงมาได้ออกแบบใหม่ให้เลยให้จ้ะอีกอันนึงฟื้นฟูสมมติผมไม่รู้ภาษาสาวๆก็ทำพวกทรีทเมนต์อะไรพวกเนี้ยคือเสียใช่บำรุงตามเหลวนะตามเหลวแต่ว่าสีเนี่ยสีจะสมพงกันไหมสีขาวค่ะจะจนสีขาวอ่ะหมายถึงสีร้านสีห้องใช่ไหมครับสีร้านเนี่ยโอเคไม่ได้ขัดอะไรจ้ะไม่ได้ขัดอะไรสีเสริมดวงอะไรแค่สีจริงๆแล้วของคุณใช้โทนแดงสีทองใช้ได้นะครับตัดกับขาวก็ได้ไม่ได้เสียนะครับแต่เลี่ยงพวกสีดำสีม่วงแมวนะดำม่วงชมพูแมวสำหรับตัวคุณนะถ้าทำบุญเสริมดวงอะไรดีฮะปีหน้าจริงๆตอนนี้ถ้าในเรื่องของชงนะที่คุณกังวลเนี่ยเดี๋ยวเราดูทีละส่วนกันความจริงตัวเองเนี่ยนะผมจะบอกให้คุณคิดว่าคุณยังไม่ชงใช่ไหมความจริงอ่ะปีนี้คุณคิดว่าปีหน้าน่าจะชงปีนี้คุณชงอยู่แล้วของคุณเนี่ยนักกษัตริย์ขานนะโอ้ชงตั้งแต่ปีใช่ของคุณเนี่ยไม่ใช่ตามปีไทยนี่เลยนะไม่ใช่คุณไม่ใช่นักกษัตริย์เถาะคุณเป็นนักกษัตริย์ขานนะครับเพราะว่าปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามปีไทยไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินแต่เปลี่ยนตามปีไทยปีไทยเนี่ยจะเปลี่ยนตอนใช่ไม่ใช่เปลี่ยนคือจะเปลี่ยนตอนขึ้น1ค่ำเดือน5ฉะนั้นคุณเป็นนักกษัตริย์ขานปีขานซึ่งปีนี้ก็ไม่ค่อยดีมีปัญหาเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือว่าเรื่องของสุขภาพก็เอาอย่างนี้การเงินก็ไม่ดีใช่เอาอย่างนี้ของคุณเนี่ยณขณะนี้ถ้าไปที่ศาลเจ้าจีนผมว่าก็ยังไม่ช้าเกินไปนะไปทำได้อ๋อไปตลอดนะวัดมังกรก็ไปตลอดก็ไปทำพิธีแก้ชงด้วยนะแล้วให้รู้ว่าคุณเป็นนักกษัตริย์ขาน
และในแง่ของทางบุญทางไทยนะก็ไปถ่ายชีวิตสัตว์ซะแล้วก็ไปบริจาคโลหิตถ้าทำได้ขอให้ทำและโชคลาภเป็นไงบ้างปีหน้าเสียงโชคไม่เอาฮะด้วยพื้นชะตานี้ทำงานดีกว่าแล้วก็เน้นการออกแบบการฟื้นฟูแก้ไขอย่างที่ผมบอกนั้นส่วนเลขบ้านที่อยู่อาศัยจะกลับไปทำในเรื่องของทำผมก็ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าพื้นดวงทำได้แต่คุณก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยจริงๆว่าบ้านที่เราอยู่นะทำเลมันพอจะมีคนไหมนึกออกไหมฮะแต่ว่าด้วยดวงจะเป็นแบบนี้ถึงจะอยู่ก็มีคนแต่ว่าคือเดินทางลูกไปโรงเรียนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็มาถามใครจากโรงเรียนอันนี้สุดแท้แต่ที่คุณจะไปบริหารจัดการแต่อย่างที่บอกว่าดวงคุณเนี่ยทำงานที่ไหนคุณก็นอนที่นั่นแหละจะเป็นแบบนั้นเอาตามนั้นนะโอเคนะครับค่ะโชคดีจ้ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็สบายเนี่ยนะคะอาจารย์ทำงานแล้วก็นอนที่นั่นเลยไม่ต้องเดินทางก็บางแต่อย่างว่าก็หลายคนก็จะมีเงื่อนไขในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับค่ะมาถึง SMS กันต่อเลยแล้วกันนะคะจ้ะเกิดวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2518ค่ะเวลาเกิด21นาฬิกานะคะชีวิตเหมือนติดอะไรสักอย่างค่ะคงจะถามโดยรวมค่ะอาจารย์แล้วก็ที่อยู่90ค่ะในแง่ของเลขบ้านไม่เป็นไรฮะมฤตยูจับกับพระเกศถือว่าไม่เสียนะแล้วก็จะเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42เดี๋ยวดูทีละส่วนกันตอนนี้ที่เห็นในดวงกาลีจี้ไปที่เรือนเงินกาลีจี้ไปที่เรือนคู่นะครับซึ่งเป็นสาระหลักๆของชีวิตเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของงานแป๊บหนึ่งนะครับในแง่ของงานเลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นศัตรูจะกลายเป็นมิตรนะครับแล้วก็อาจจะเหนื่อยน้อยลงนะแต่ก็อย่าพยายามสร้างงานดีที่สุดฝากทำบุญเสริม2ประเด็นแบบนี้นะตอนนี้ให้ไปทำเรื่องห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมจะที่วัดหรือในที่สาธารณะประโยชน์ได้ทั้งนั้นส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นทำในเรื่องของแสงสว่างนะครับซื้อหลอดไฟทำบุญน้ำมันตะเกียงเจอผู้พิการทางสายตาขอให้แบ่งปันยึดตัวเลขที่ครั้งละ6บาท6เหรียญ6ใบแล้วก็ของคุณอีกประเด็นหนึ่งการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในพระศุกร์เริ่มเข้าเสวยตอนนี้ของคุณเนี่ยย่างเนี่ยนะครับตอนนี้ย่าง42นะครับก็พระศุกร์เข้าเสวยแล้วให้คุณไปเช่าพระปางรำพึงนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะช่วงนี้ต้องพักเบรกกันสักครู่นะคะแต่ก่อนจะพักขอย้ำช่องทางกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะครับคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยข้อความต่างๆค่ะส่งมาที่422-1606โทรสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะพักกันสักครู่ครับ